ื่อก่อนผมฟังJeff Bezos ซึ่งเป็นเจ้าของ e-commerce อันดับหนึ่งของโลกเขาบอกว่าตอนนี้เขาหันไปทำเรื่องของ Blue Origin เป็นเรื่องของการสำรวจอวกาศข้างนอกแต่สิ่งนี้เขาพูดก็คือว่าเขาถามว่าทำไมคุณมาทำตรงนี้เขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่จากการทำ e-commerce คนก็ถามต่อว่าเอ๊ะคุณถูกลอตเตอรี่ยังไงเขาก็บอกว่าจริงๆตอนที่เขาเริ่มทำตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่บังเอิญอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะบังเอิญว่ามันมีอินฟราสตรักเจอร์ที่มันรองรับอีคอมเมิร์ซอยู่ตอนนั้นเขาก็ถามว่าแล้วมันคืออะไรหนึ่งตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตนะครับอินฟราอินเทอร์เน็ตก็พร้อมสองมี iOS มีมือถือพร้อมที่จะสามารถสั่งให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้มือถือหน้าจอต่างๆเนี่ยสั่งซื้ออินเทอร์เน็ตได้และอันที่3คือโลจิสติกนะครับโลจิสติกก็มีพร้อมอีกเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นFedEx นะครับหรือเจ้าอื่นนะฮะ DHL อะไรก็พร้อมอยู่แล้วมีโลจิสติกให้พร้อมจริงๆอันที่4อันนึงก็คือขาดไม่ได้คือเรื่องของ payment gateway นะครับตอนนั้นเขาก็มี payment gateway พร้อมอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเหล่านี้มันพร้อมอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเว็บไซต์หาคนมาลงแล้วก็เป็นการเปิดการขายของผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องไปบิลทุกอย่างหมดเองซึ่งมันต่างจาก Blue Origin ของเขาที่เขาว่าโอ้โหงานนี้งานช้างคือทุกอย่างมันต้องทำเองเยอะการที่จะต้องไปสร้าง Rocket Booster ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะนะฮะถ้าเกิดเราทำ National Digital ID สำเร็จเนี่ยมันก็เป็นการ verify คนได้ง่ายมากซึ่งจะทำให้การซื้อยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้นะครับ infrastructure พร้อมเพียงแต่ว่าเราอะพร้อมกันหรือเปล่าในการโดดเข้าไปทำ e-commerce ในการขายของผ่านตรงนี้นะครับเอาตัวอย่างของที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยของ Jeff Bezos ซึ่งเป็นเจ้าของAmazon เองเนี่ยไปดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือสกิลสำคัญเราไม่ต้องบิวเองทุกอย่างทั้งหมดเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้โดดเข้าไปแล้วก็ทำการค้าตรงนั้นให้เราได้นะครับวันนี้ผมก็มีทีมงานอย่างที่ทางคุณปูเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่แล้วนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดของบริษัทเราบริษัทเราเองเนี่ยก็เปิดมาประมาณปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องของชื่อไทยไม่มีดอทมาตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งบางท่านอาจจะจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็เป็นการใช้คีย์เวิร์ดพิมพ์เข้าไปตรงที่ URL แล้วก็สามารถไปสู่เว็บไซต์ได้แต่ณปัจจุบันพอมี Google ปุ๊บทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับธุรกิจนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นการทำเรื่องของ Digital Marketing แทนเรามีพนักงานอยู่ประมาณ90คนนะครับแล้วก็เราตึกขององค์กรเราหรือบริษัทเราตั้งอยู่ที่ตึก Cat Telecom Tower นะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักต์คร่าวๆนิดนึงครับหลักๆก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจะมีในเรื่องของเป็นเน็ตเวิร์กที่แต่ก่อนนิพาทำคือเป็นเน็ตเวิร์กของเราเองเรียกว่าเป็นแบนเนอร์นะครับตอนนี้เรามีนิพาเมลแล้วก็การโฆษณาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำเทรนนิ่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอินสติทิวต์ซึ่งทางคุณหมิวเองก็เป็นคนดูแลอยู่หน้าแลนดิ้งเพจทำไมต้องใส่หน้าแลนดิ้งเพจจริงๆการหาลีดสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายอันนี้ก็ต้องไปศึกษานะครับจะทำไงให้มันดีแล้วก็ส่วนสำคัญที่เรามีอีกโซนหนึ่งในเรื่องธุรกิจก็คือเรื่องของทำคลาวด์คอมพิวติ้งเรามี Data Center อยู่ที่ตึก Cat Telecom ซึ่งเป็นของเราเองแล้วก็มีการเราเป็นผู้ให้บริการรายแรกของเมืองไทยในเรื่องของ Public Cloud นะครับถ้าใครมีโอกาสอยากจะใช้คลาวด์ของนิพาซึ่งจริงๆมันก็คือคลาวด์ลักษณะเดียวกับของ AWSของ Google Cloud Platform แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำงานดีแล้วก็ได้ลงทุนในการที่จะทำให้คลาวด์ตรงนี้เป็นของคนไทยแล้วก็เป็นการใช้โดยที่อยู่ใกล้คนไทยไม่ต้องไปเช่าอยู่ที่บน AWS หรือบน Google นะครับซึ่งมันต้องใช้แบนด์วิดต์ต่างประเทศแต่อันนี้อยู่ในเมืองไทยเองลองเข้าไปใช้ดูเรามีทีมงานเขียน UI ที่ใช้ง่ายมากและราคาเนี่ยถูกกว่าของ AWS แน่นอนนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรามีให้บริการอยู่เอาโอเคฮะวันนี้ไทเทิลนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่จะลงสนามสู่การตลาดออนไลน์จะมีอะไรบ้างนะครับagenda
ก็จะพูดถึงนะครับช่วงแรกเดี๋ยวคุณหมิวจะมาพูดถึงช่วงแรกก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลุยนี่ต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วคุณนกก็จะมาพูดถึงช่วงที่2นะฮะที่จะเป็นกลยุทธ์ลึกๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงที่3ก็คือเป็นการทำเวิร์กช็อปกันนะครับทุกคนก็จะได้ลองดูเตรียมมือถือไว้นะฮะเดี๋ยวจะมีลิงก์ QR code ให้แล้วเราก็จะต้องมาลองดูว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรบ้างในการที่จะเตรียมพร้อมก่อนลงสู่สนามรบนะครับ